นี่คือปลาที่อยากจะผันตัวเป็นปู่มันเลยเปลี่ยนจากครีบเป็นขาแล้วมันก็เดินได้จริงๆด้วยมันคือปลานกฮูกหรือ flying gurnard มันมีครีบสีสวยขนาดใหญ่ที่กางได้เหมือนกับปีกนกแต่มันบินไม่ได้มันใช้ครีบคู่นี้ในการว่ายน้ำและยังใช้ขู่ศัตรูได้อีกด้วยแล้วมันยังมีครีบพิเศษที่เป็นเหมือนขาไว้ใช้เดินหาของกินที่ก้นทะเลสรุปแล้วปลาที่ชื่อว่า flying คือปลาที่ walk กดติดตามชอบสัตว์ถ้าคุณชอบสัตว์